อนนี้เราก็มาเที่ยวบนรถไฟที่เมืองการนะคะดูบรรยากาศภายนอกนะคะเอาจากความวันนึงมันค่อนข้างมีฝุ่นเยอะมากเลยขอสัมภาษณ์น้องมุกนะคะวันนี้น้องมุกมาเที่ยวที่เมืองกาญจนบุรีค่ะฝุ่นเยอะไหมคะน้องมุกเยอะเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเนี้ยคือแบบมันจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าคนเพื่อนใส่เสื้อสีขาวค่ะมันสามารถแบบเห็นได้เลยว่าฝุ่นเยอะขนาดไหนเนี้ยค่ะใช่แล้วเห็นได้เลยว่ามันมีฝุ่นเยอะมากเลยค่ะแล้วก็นี่คือในบรรยากาศในรถยังปัญหาที่ได้รับจากผลกระทบจากการจุดเผาอ้อยนี่ก็คือว่าเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นด้านที่พักอาศัยห้องนอนหรือว่าอะไรมันก็จะเปื้อนไปด้วยขมเหลาของอ้อยตรงนี้เสื้อผ้าที่ซักไว้ก็บางที่ซักแล้วก็ต้องมาซักใหม่แล้วก็เพื่อนหลายๆสิ่งหลายอย่างทั้งความเดือดร้อนบางที่ก็มีอาการพื้นแผ่คันอยากให้ทางจังหวัดหรือว่าผู้นำที่มีเกี่ยวข้องในด้านเนี่ยช่วยแก้ไขเหมือนว่าแบบยังปีกลายที่แก้ไขไว้ว่าห้ามจุดห้ามเผาแค่ช่วงระยะไม่กี่วันมันเป็นการเหมือนว่าแก้ไขระยะสั้นอยากให้แก้ไขระยะยาวอยากให้มีการรณรงค์ให้หยุดเผาไปเลยจะดีกว่าครับเพราะว่าหนึ่งสร้างความเดือดร้อนหลายอย่างดันร่างกายเหมือนว่าบางคนอาจจะแพ้เยอะยังผมยังผมก็แพ้พื้นขึ้นทั้งตัวเนี่ยแล้วก็มันเป็นอันตรายกับบุคคลด้วยอยากจะให้แก้ไขเป็นระยะยาวเลยประมาณนี้ครับ